ตัวครูของครูทักษินโนสนโนแคร์ฉุดแต้มรัฐบาลเพื่อไทยเคลื่อนไหวแบบไม่พักกันเลยทีเดียวในายใหญ่เพื่อไทยทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมีสถานะเป็นผู้ต้องโทษจำคุกที่อยู่ระหว่างได้รับการพักโทษที่ปรากฏกายต่อสาธารณชนถี่ยิบแบบไม่มีเหนี่ยมอายและโนสนโนแคร์ทุกเสียงวิาพากวิจารณเชิงลบที่โหงกระหน่ำเข้ามาแบบไม่มียัง้งเหมือนลืมไปว่าเมื่อเราเดือนก่อนขณะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจยังถูกประทับตราว่า มีอาการป่วยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเสี่ยงอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตอยู่เลยที่สําคัญคือพฤติกรรมของทักษินก็ไม่ได้ใกล้เคียงคนที่เคยพ่มเพอว,ว่าวางมือการเมืองเด็ดขาดหรือแค่อยากกลับบ้านมาเพื่อเลี้ยงหลานแม้แต่น้อยกลับกันยังเหมือนคนที่ต้องการกําชับอํานาจทางการเมืองประกาศตัวเป็นศูนย์กลางอํานาจมากขึ้นอีกด้วยล่าสุดกับการเดินทางไปที่ทําการพักเพื่อไทยโดยอ้างว่าต้องการเปิดโอกาสให้สสเข้าพบด้วยมีการประสานขอคิวเข้าพบมาเป็นจํานวนมาก แต่ไม่สะดวกที่จะให้ไปพบที่บ้านจันทร์สองล่าเลยเลือกเดินทางมาหาสอสอแทนซึ่งการมาที่พักเพื่อไทยที่หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคือลูกอิงแผดทองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กของตัวเองก็ไม่ต่างจากการประกาศความเป็นเจ้าของพักมากกว่าที่จะตั้งใจมาพบปะสอสออย่างที่อ้างด้วยมีข่าวว่าบรรดารัฐมนตรีสอสอของพักเพื่อไทยได้พบในายใหญ่แบบลับๆกันเป็นส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่ช่วงที่อยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจด้วยซ้ำ ไม่ต้องอื่นไกลการเปลี่ยนชื่อตึกที่ทําการพักเพื่อไทยมาเป็นอาคารโอ i หรือโ a i t o w e ทที่ตั้งชื่อเรียกตามชื่อเล่นลูกทั้งสาของทักษิณตั้งแต่ตัว O อก็คือโอภานทองแท้ตัว A ก็มาจากเอมพินทองทาส่วนตัวไอเป็นใครไม่ได้นอกจากอุ้งอิงแพรทองทานแม้จะมีบางช่วงที่พักทักษิณย้ายที่ทําการไปอยู่สถานที่อื่นเพื่อลดกระแสทางการเมืองก็ตามแน่นอนว่าการใช้ชื่อลูกๆตั้งชื่อตึกและให้พักการเมืองในอนัตมาใช้เป็นที่ทําการ ก็เป็นความตั้งใจประกาศในทีว่าใครเป็นเจ้าของพักตัวจริงที่ผ่านมาหากยังจํากันได้ทักสินปฏิเสธสถานะเจ้าของพักมาตลอดตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยโดยมักพูดสวยหรูว่าต้องการสร้างพักการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองมีประชาชนเป็นเจ้าของหากแต่พฤติการของนายใหญ่นั้นกลับพยายามทําให้เห็นว่าพักการเมืองที่ว่ามานั้นรวมถึงเพื่อไทยในปัจจุบันเป็นเพียงกิจการหนึ่งของเครือชินวัตรเท่านั้นยิ่งเคลื่อนไหวทีที ในช่วงที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567เพิ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาในหนึ่งก็เป็นสัญญาณการเริ่มทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบของรัฐบาลเศรษฐาก็ยิ่งทำให้มีภาพทักษิณไม่ต่างอะไรกับการเป็นผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลและทำให้ภาพของรัฐบาลดิ่งลงไปด้วยทำให้แทนที่รัฐบาลจะได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนหลังมีเครื่องไม้เครื่องมือมาขับเคลื่อนนโยบายต้องถูกฉุดด้วยอาการหลอนทักษิณ ที่อาจเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลหากทักษิณยังยึดมั่นถือมั่นท่องคาถาตัวครูของครูอยู่แบบนี้ย่อมไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลเศรษฐาและเพื่อไทยอย่างแน่นอน